ในส่วนหนึ่งเนี่ยดิฉันคิดว่าคนที่เขาอยู่ในกลุ่มที่สื่อมวลชนบอกว่าเขาเป็นสีนั้นสีนี้เนี่ยเขายังไม่ได้ออกมาแสดงตัวว่าเขาเป็นสีนั้นสีนี้ดิฉันจึงไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่สื่อมวลชนได้ประเมินหรือคาดการไว้หรือเปล่านะคะเพราะว่าหลายคนที่ออกมาสื่อสารกับสาธารณะก็บอกว่าตัวเองไม่ได้มีสีทีนี้ถ้าเผื่อมองว่าไม่ได้มีสีไม่ได้มีค่ายก็น่าจะโหวตแบบอิสระแล้วก็มองในแง่ของเป้าหมายคือประโยชน์กับประเทศชาติประชาชนสูงสุดก็เชิญชวนนะคะถ้าท่านคิดว่าท่านไม่มีสีไม่มีค่ายก็โหวตเพื่อที่จะให้บุคลากรที่มีศักยภาพมีคุณภาพได้เข้าไปดำรงตำแหน่งเพื่อที่จะทำหน้าที่ให้กับประชาชนค่ะอาจารย์ครับในกลุ่มสวพันใหม่ที่มี30คนเนี่ยความเป็นเอกภาพเป็นปึกแผ่นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนจะเพิ่มหรือลดในอนาคตคำว่าเอกภาพเนี่ยเราเริ่มจากอุดมการณ์จุดยืนนะคะตรงนี้เรามีตรงกันนะแต่เราไม่ได้บริหารจัดการแบบบริษัทเราไม่ได้เป็นองค์กรแบบนั้น เพราะฉะนั้นทุกคนก็มีสิทธิ์มีเสียงแล้วก็มีความคิดที่จะแสดงออกนะคะเราเคารพความคิดเห็นของกลุ่มเราซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็รวมกันอยู่ด้วยจุดยืนแล้วก็อุดมการณ์แล้วก็จากตรงจุดนี้เราก็สร้างแบรนด์ของเราว่าเป็นสวพันใหม่ที่จะรับใช้ประชาชนเรียนเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยจะทำให้สวอิสระหลายท่านเห็นสอดคล้องกับอุดมการณ์ของเราแล้วก็จะเข้าร่วมกับเราเพราะว่าเรามีจุดยืนร่วมกันก็คือรับใช้ประชาชนเพราะฉะนั้นเรียนเชื่อว่าในอนาคตเราจะมีสวพันธุ์ใหม่ที่เข้ามาร่วมอุดมการณ์ของเราเพื่อรวมตัวกันมาภายใต้แคมเปญที่มองว่าเราจะเปลี่ยนสวภาพลักษณ์ของสวโดยการลงสมัครแล้วก็เราก็จะทำให้แตกต่างจากสวที่เดิมนะที่ไม่ได้ยึดโยงอยู่กับประชาชนจุดเริ่มต้นเราก็เลยใช้คำรวมๆว่าสวประชาชนซึ่งนั่นก็หมายถึงว่าเราจะแตกต่างจากสวชุดเดิมแล้วก็ชื่อนั้นเนี่ยก็ถูกใช้ในแคมเปญที่เลือกกันมาจนสิ้นสุดแล้วก็ได้รับเลือกเป็นสว